สรรเสริญและขอบคุณพระองค์เราก็มาถึงในสัปดาห์ที่12ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของหนังสือสรุปรวบยอด1และ2โครนิกาเอสรานะเฮมยาแล้วก็หนังสือเอเทระหัวข้อของข่าวสารในสัปดาห์นี้ก็คือพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เองพระเจ้าผู้ทรงซ่อนเร้นอาเมนข่าวสารในสัปดาห์นี้เป็นข่าวสารที่มาจากหนังสือเอเทระนั่นเองหนังสือเอเทระนั้นเป็นหนังสือที่มีเอกลักษณ์ที่พิเศษก็คือไม่มีการเอ่ยชื่อเนี่ยหรือว่านามของพระเจ้าเลยในหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรอาเมนเพราะว่าพระเจ้านั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงซ่อนเร้นนั่นเองอาเมนเราก็มาดูภาพรวมของข่าวสารในสัปดาห์นี้ก่อนมีทั้งหมดเนี่ยอยู่3เลขโรมันด้วยกันในเลขโรมันที่1นั้นก็จะเป็นการเปิดเผยโดยทั่วๆไปให้เรามองเห็นถึงพระเจ้าผู้นี้เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนอาเมนแล้วเรายังมองเห็นว่าอุปนิสัยใจคอของพระองค์ผู้นี้เนี่ยเป็นอย่างไรอาเมนพอมาถึงในเลขโรมันที่2นั้นก็ให้เรามามองตัวของพระเจ้าผู้นี้เนี่ยจากมุมมองของหนังสือเอเทระนั่นเองแล้วก็สุดท้ายในเลขโรมันที่3นั้นก็ให้เรามองดูในพันธสัญญาใหม่นั่นก็คือในหนังสือลูกาบทที่18ข้อ1ถึง8ซึ่งได้เปิดเผยถึงตัวของพระเจ้าผู้นี้อย่างล้ำลึกอาเมนเราก็มาเข้าสู่ในแต่ละเลขโรมันด้วยกันในเลขโรมันที่1นั้นให้เรารู้จักกับพระเจ้าผู้นี้จากข้อพระคัมภีร์ในยะไซยาห์บทที่45ข้อ15ซึ่งตรงนี้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เองโอ้พระเจ้าของอิสราเอลพระผู้ช่วยให้รอดอาเมนขอพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ในยะไซยาห์บทที่45ข้อ15นั้นมีนามชื่อพิเศษอยู่นามหนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงซ่อนตัวของพระองค์เองในพระคัมภีร์นั้นได้มีการเอ่ยชื่อหรือว่านามของพระองค์เนี่ยอยู่หลายนามแล้วโดยอาศัยนามของพระเจ้าชื่อเรียกของพระองค์นั้นเราก็จะมองเห็นเราก็จะมีการเปิดเผยถึงตัวของพระเจ้าผู้นี้อาเมนอย่างเช่นยกตัวอย่างในการเนรมิตสร้างของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองเป็นอิโลฮิมหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ทุกประการต่อมาเมื่อพระองค์มาติดต่อกับมนุษย์นั้นพระองค์ทรงใช้นามว่าพระองค์ทรงเป็นพยาฮูวาซึ่งแปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นอาเมนของพระเจ้ารวมถึงในพันธสัญญาใหม่นั้นเมื่อพระองค์มากลายเป็นเนื้อหนังนั้นพระองค์ก็ใช้นามชื่อว่าเยซูหรือว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราโดยอาศัยชื่อเรียกเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเปิดเผยถึงตัวของพระเจ้าออกมานั่นเองแต่ว่าในท่ามกลางบุตรทั้งหลายของพระเจ้านั้นอาจจะรู้จักกับนามชื่อเนี่ยมากมายแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนตัวของพระองค์เองอาเมนวันนี้ในท่ามกลางบุตรของพระเจ้ามากมายเราอาจจะรู้จักว่าโอ้พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความรักโอ้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์พระองค์เนี่ยทรงเปรียบด้วยความเอ็นดูพระองค์ทรงเป็นผู้พระเจ้าแห่งความชอบธรรมแต่น้อยคนที่ไม่รู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนเร้นหรือว่าทรงซ่อนพระองค์เองขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยผู้ทรงอยู่ในทุกคนทุกแห่งพระองค์ทรงกระทำได้ในทุกสิ่งพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างไร้ขีดจำกัดแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยรู้จักกับพระองค์วันนี้เราจะเห็นว่าเราจะรู้จักกับพระองค์ได้อย่างไรอาเมนเรามองดูจากเริ่มต้นจากการเนรมิตสร้างของพระองค์ก่อนในขณะที่พระองค์ทรงสร้างจักรวาลนั้นโอ้พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาเมื่อพระองค์ทรงสร้างจักรวาลนั้นพระองค์ก็ปิดซ่อนตัวของพระองค์เองไว้จนไม่มีผู้ใดเนี่ยมองเห็นตัวของพระองค์วันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะไปสำรวจดวงดาวมากมายแต่เขาก็ไม่มีใครเนี่ยเคยเห็นพระเจ้าเลย
เมื่อเรามาดูในพระคัมภีร์นั้นขณะที่พระองค์ทรงในพันธสัญญาเดิมนั้นพระองค์เนี่ยทรงดูแลพลไพ่ชาวอิสราเอลนั้นพระองค์ทรงดูแลเขาพระองค์ทรงทำงานอยู่ภายในเขาเหล่านั้นแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่รู้จักกับพระองค์เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงปิดซ่อนตัวของพระองค์อยู่ข้างๆและอยู่ข้างหลังพวกเขาอาเมนในท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นมีคนหนึ่งชื่อว่ายะสายานั้นเป็นผู้เผยพระวจนะที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมยะสายานั้นเขาได้ศึกษาเขาได้ค้นคว้าแล้วก็ได้รู้จักกับพระองค์ผู้นี้เขาได้มีข้อสรุปออกมาก็คือในบทที่45ข้อ15เขาบอกว่าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เองโอ้พระเจ้าของอิสราเอลพระผู้ช่วยให้รอดอาเมนจริงๆแล้วในพันธสัญญาเดิมนั้นเราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงดูแลพลไพ่ของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเขาเหล่านั้นเนี่ยออกจากอียิปต์ออกจากฟาโรห์อาเมนแล้วพระองค์ก็นำพาเขาเหล่านั้นเนี่ยข้ามทะเลแดงอาเมนโอ้พระเยซูเข้าไปในป่ากันดารพระองค์ทรงประทานมานาโอ้พระองค์ทรงประทานน้ำจากศิลาที่แยกออกให้กับพวกเขาแล้วพระองค์ก็ได้นำพาสู้รบแทนพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเราจึงมองเห็นว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงยะสายาเนี่ยรู้จักกับพระองค์เราทั้งหลายก็ต้องรู้จักกับพระองค์ด้วยและยิ่งกว่านั้นในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อ18นั้นได้บอกกับเราว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าเลยนอกจากพระบุตรองค์เดียวซึ่งอยู่ในพระทรวงของพระองค์พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วอาเมนในพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าเลยเมื่อมาถึงพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าผู้นี้เนี่ยได้เสด็จลงมากลายเป็นมนุษย์พระองค์ทรงย่อส่วนเนี่ยมากลายเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูนั่นเองแต่ว่าในการมาของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้มาอย่างเปิดเผยพระองค์ไม่ได้อยู่ในพระราชวังที่ใหญ่โตแต่พระองค์เนี่ยกลับมาเกิดพระองค์ในยะสายาบทที่53นั้นก็ได้พูดถึงรูปร่างของพระองค์นั้นมีรูปร่างที่อัปลักษณ์พระองค์เหมือนกับดินหน่อไม้ที่ออกจากดินแห้งพระองค์ไม่มีรูปร่างหรือรูปร่างหน้าตาที่งดงามเลยพระองค์ทรงยังเติบโตอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งก็ชื่อว่านาซาเรสนั่นเองดูเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงมาปรากฏให้กับมนุษย์แต่พระองค์ก็กลับปิดซ่อนตัวของพระองค์เองไว้อยู่ภายในมนุษย์เยซูสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นก็เปลี่ยนเหมือนกับเปลือกที่คอยปิดบังเนี่ยสภาพพระเจ้าของพระองค์เอาไว้พระองค์ทรงดำเนินชีวิตกระทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายแต่ว่ามนุษย์กับไม่ค่อยรู้จักกับตัวของพระองค์ในหนังสือมัทธิวบทที่17นั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงขึ้นไปบนภูเขาแปลงพระกายนั้นพระองค์ก็ได้พาสาวกไม่ว่าที่รักของพระองค์ก็คือเปโตรยาโคบโยฮันเนี่ยขึ้นไปกับพระองค์ที่นั่นอาเมนพระองค์ได้ทรงถอดสภาพมนุษย์ของพระองค์ออกพระองค์ทรงให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเห็นสภาพที่แท้จริงของพระองค์สง่าราศีที่แท้จริงของพระองค์แต่หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้ทรงปิดซ่อนเนี่ยสภาพพระเจ้าของพระองค์ไว้อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเมื่อพระองค์ได้ผ่านขั้นตอนของการตายและการเป็นขึ้นนั้นสภาพมนุษย์ของพระองค์ก็ได้แตกออกสภาพพระเจ้าของพระองค์นั้นได้ปลดปล่อยออกมาโอ้พระเยซูวันนี้พระองค์ได้กลายเป็นพระวิญญาณเนี่ยผู้ประทานชีวิตเพื่อที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเนี่ยเข้าสู่ภายในเราอาเมนวันนี้ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในยุคของพระคุณหรือว่าในยุคของคริสตจักรนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเนี่ยผู้ประทานชีวิตเนี่ยที่ดำเนินการหรือว่าทำงานอยู่ภายในเราแต่ว่าการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ลับลี้เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอาเมนโดยเฉพาะข้อคัมภีร์ในเอเฟโซบทที่3ข้อ17 18นั้นซึ่งเป็นหัวใจของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงต้องการเนี่ยแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราโดยการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราด้วยฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระองค์
พื่อพระคริสต์ผู้นี้จะได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราโดยความเชื่ออเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าผู้นี้ไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ภายนอกมนุษย์เหมือนในพันธสัญญาเดิมแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนแล้วก็สำเร็จสุดยอดแล้วพระองค์ทรงได้แจกจ่ายพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราดังนั้นในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ13ได้บอกกับเราว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในท่านจึงทำให้ท่านตั้งใจและกระทำการดีเพื่อความชอบพระทัยอันดีงามของพระองค์อาเมนเราต้องมองเห็นว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระวิญญาณ นั้นหรือว่าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในเราเนี่ยเป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพระองค์เหมือนกับน้ำมันชโลมเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอยู่ภายในเราพระองค์ทรงเคลื่อนไหวเนี่ยนิ่งเงียบแต่ว่ามีพลังอาเมนวันนี้เราต้องมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางภายนอกเป็นการอัศจรรย์ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ภายนอกแต่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในเราดังนั้นเนี่ยเราข้างหลังจะต้องเป็นผู้ที่อาเมนเนี่ยต่อเราต้องร่วมมือกับพระองค์อาเมนต่อการกระทำการและการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอาเมนแล้วก็สุดท้ายในเลขอาราบิกที่7กับ8นั้นก็ได้ให้เรามองเห็นถึงอุปนิสัยของพระเจ้าด้วยพระเจ้าของเรานั้นมีอุปนิสัยใจคอก็คือเป็นผู้ที่พระองค์ไม่ชอบแพ่งพายตัวเองพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงทำงานอยู่ในที่ลับดีดังนั้นเนี่ยในมัทธายบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่8นั้นพระองค์จึงสอนเราซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นเราทั้งหลายจะต้องทำการเนี่ยอยู่ภายในวิญญาณหรือว่าในที่ลับลี้นั่นเองในมัทธายบทที่6ข้อ1นั้นโอได้บอกกับเราว่าแต่ท่านจงระวังให้ดีอย่าได้ทำให้ความชอบธรรมของท่านเนี่ยต่อหน้ามนุษย์เพื่อให้เขาเห็นพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานก็ดีการทำทานก็ดีการมอบถวายหรือว่าการอดอาหารของเรานั้นเราทั้งหลายจะต้องไม่ทำต่อหน้ามนุษย์แต่เราจะต้องทำต่อเพื่อพระพักของพระองค์ในที่ลับลี้ในมัทธายบทที่6ข้อที่6นั้นบอกกับเราว่าฝ่ายท่านเนี่ยเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานขอจากพระบิดาของท่านผู้อยู่ในที่ลับลี้และพระบิดาของท่านผู้อยู่ในที่ลับลี้ก็จะทรงตอบแทนท่านอาเมนขอบคุณพระเจ้าอุปนิสัยของพระองค์นั้นต่างกับมนุษย์เรามนุษย์เรานั้นเมื่อทำสิ่งใดก็ตามมักจะต้องเป็นการแพ่งพายตัวเองหรือว่าแสดงตัวเองออกมาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเมื่อเขาไปทำทานหรือว่ามอบถวายนั้นก็ต้องมีการติดชื่อติดป้ายบอกว่าเขาเป็นคนที่บริจาคหรือว่าเป็นคนที่ให้แต่ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเราไม่ควรจะแสดงตัวเองแต่ว่าเราต้องทำทุกสิ่งเนี่ยอยู่ต่อเพื่อพระของพระเจ้าทำในที่ลับลี้ถ้าเราทำต่อหน้ามนุษย์สง่าราศีก็ได้กับมนุษย์คนนั้นแต่เราต้องทำทุกสิ่งต่อเพื่อพระของพระองค์เพื่อถวายสง่าราศีให้กับพระองค์อาเมนต่อมามาถึงเลขรามันที่2เราก็มาดูถึงตัวของพระเจ้าผู้นี้ที่อยู่ในหนังสือเอเธระอาเมนหนังสือเอเธระนั้นเราต้องมาดูหัวข้อของมันก่อนหัวข้อของหนังสือเอเธระนั่นก็คือได้พูดถึงการที่พระเจ้าผู้ทรงเล้นของอิสราเอลทรงดูแลพลภัยของพระองค์อย่างลับๆคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรซึ่งถูกกดขี่ในขณะที่พวกเขากระจัดกระจายไปและช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรซึ่งถูกข่มเหงและถูกจับไปเป็นเชลยให้รอดอย่างเปิดเผยอาเมนเราสามารถแบ่งหนังสือเอเธระได้ออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือบทที่1ถึงบทที่2เราสามารถสรุปด้วยคำสั้นๆว่าพระองค์ทรงดูแลพลภัยของพระองค์อย่างลับๆส่วนในบทที่3ถึงบทที่10นั้นก็คือพระองค์ทรงช่วยพลภัยของพระองค์เนี่ยอย่างเปิดเผยนั่นเองประเด็นสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือเอเธระนั้นก็คือพระองค์ทรงต้องการช่วยพลภัยของพระองค์ซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์เนี่ยของอับราฮัมซึ่งถูกกระจัดกระจายไปพวกเขาได้ถูกกดขี่อาเมนในท่ามกลางชาวต่างชาติอาเมนโอ้พระเยซูเจ้าเราจะเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องถูกกระจัดกระจายต้องถูกกดขี่ข่มเหงนั้นเนื่องจากว่าพลภัยของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านั่นเองพวกเขาเหล่านั้นได้ไปล่วงประเวณีกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าจึงทรงใช้เนี่ย
ชนนานาประเทศเนี่ยที่มาเป็นเครื่องมือที่มาตีสอนพวกเขาแต่ว่าในขณะที่พวกเขาทนทุกข์นั้นพระองค์ก็ทรงดูแลพลภัยของพระองค์เนี่ยอย่างลับๆเราต้องขอบพระคุณพระองค์อเมนถึงแม้ว่าพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าที่ซ่อนเร้นพระองค์มองเรามองไม่เห็นพระองค์แต่ว่าพระองค์ก็ทรงดูแลเราทั้งหลายเนี่ยอย่างลับๆในหนังสือเอเธระนั้นได้ให้เรามองเห็นถึงมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเฮมานซึ่งเป็นชนชาติอาคาดชนชาติอาคาดนั้นก็คือเป็นศัตรูเนี่ยของชาวยิวนั่นเองซึ่งใน1ซามูเอลเนี่ยได้บันทึกในขณะที่ซาอูลนั้นได้ไปพระเจ้าได้ทรงใช้ซาอูลเนี่ยไปจัดการฆ่าพลภัยชนชาติทั้ง7ในแผ่นดินคณาอันแต่ว่าซาอูลนั้นไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าเขาไม่ได้ฆ่าชนชาติอาคาดซึ่งชนชาติอาคาดนั้นก็ได้หลงเหลือเฮมานนั้นเป็นลูกหลานเนี่ยของชนชาติอาคาดเฮมานนั้นเนี่ยต้องการเนี่ยมาลังแกหรือว่าข่มเหงแล้วก็ฆ่าเนี่ยพลภัยชาวอิสราเอลซึ่งการที่เฮมานเนี่ยได้ต้องการทำลายพลภัยของพระเจ้านั้นก็คือนี่เป็นสิ่งที่ศัตรูของพระเจ้าเนี่ยยุยงเนี่ยนั่นเองแต่ขอบพระคุณพระองค์ในท่ามกลางการถูกข่มเหงก่อนที่พลภัยจะถูกล้างทำลายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงมีการจัดเตรียมเนี่ยอย่างลับๆอาเมนนั่นก็คือเริ่มแรกนั้นพระองค์ก็ได้ทรงให้มีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยก็คือขึ้นมาของราชในท่ามกลางโลกของชาวต่างชาติกษัตริย์องค์นั้นมีชื่อว่ากษัตริย์อาฮัสบาโรสนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงครอบครองเนี่ยดินแดนทั้งหมด127มณฑลเนี่ยตั้งแต่อินเดียเนี่ยไปจนถึงเอธิโอเปียอาเมนแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพระองค์ได้ทรงจัดงานเลี้ยงให้กับขุนนางและข้าราชการและพระองค์ก็มีคำสั่งเนี่ยให้กับพระมเหสีของพระองค์นั้นก็คือชื่อว่าพระนางวัสทีนั้นเนี่ยให้มายนให้ผู้คนเนี่ยได้ยนโฉมเพราะว่าพระนางเนี่ยมีรูปร่างแล้วที่งดงามแต่เนื่องจากพระนางวัสทีนั้นได้ขัดคำสั่งไม่ออกมาดังนั้นเนี่ยทำให้กษัตริย์องค์นี้เนี่ยทรงกริ้วจึงได้ปลดพระนางเนี่ยวัสทีแล้วต่อมาก็ได้มีคำสั่งให้เฟ้นหาสาวงามหญิงพรหมจารีเนี่ยทั่วดินแดนเพื่อที่จะมาเป็นพระราชินีองค์ต่อไปของพระเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเอเธระนั่นเองเอเธระนั้นก็คือเป็นมีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยของมาราดาคายซึ่งมาราดาคายเนี่ยเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานเป็นชาวยิวเป็นลุงซึ่งทำงานอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์อาฮัสบาโรสเอเธระนั้นเป็นหญิงสาวที่หน้าตางดงามซึ่งมาราดาคายได้เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กอาเมนจนกระทั่งเมื่อเขาเติบใหญ่เนี่ยเมื่อมีการเฟ้นหาสาวงามเนี่ยมาราดาคายก็ได้นำเอาเอเธระเนี่ยเข้าไปอยู่ในพระราชวังแล้วกษัตริย์องค์นี้ก็ได้ทรงชอบพระทัยเนี่ยต่อเอเธระแล้วก็ได้ตั้งนางขึ้นมาเนี่ยเป็นพระราชินีองค์ต่อไปนั่นเองเราจะเห็นว่าสาเหตุที่ฮามานนั้นเนี่ยได้เกียดชังชาวยิวนั้นเนื่องจากว่ามาราดาคายเนี่ยซึ่งทำงานอยู่ในราชวังนั้นไม่ยอมก้มกราบให้กับเฮมานนั่นเองจึงทำให้เฮมานเนี่ยมีความเกียดชังจึงต้องการเข่นฆ่าไม่เพียงมาราดาคายแต่ว่าต้องการเข่นฆ่าเนี่ยชาวยิวเนี่ยทุกแห่งหนโอ้พระเยซูเจ้าแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านี่เป็นการโดยการจัดเตรียมของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงดูแลพลภัยของพระองค์เนี่ยอย่างลับๆพระองค์ก็ได้ทรงแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาในท่ามกลางโลกของชาวต่างชาติแล้วพระองค์ก็ได้ทรงปลดพระนางวัสทีแล้วก็ได้ทรงแต่งตั้งพระนางเอเธระขึ้นมาเป็นพระราชินีองค์ต่อไปซึ่งเอเธระนั้นเป็นหญิงกัมพาชาวยิวแต่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นราชินีก็เพื่อที่จะมาช่วยเหลือพลภัยของพระองค์
ในหนังสือเอเธระบทที่4ข้อ14ซึ่งเป็นคำพูดหนึ่งที่มาราธคายได้พูดกับพระนางเอเธระซึ่งกล่าวว่าเพราะถ้าพระนางเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยให้รอดจะมาถึงคนยิวจากที่อื่นที่จริงพระนางมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามเช่นนี้ก็เป็นได้ใครจะรู้อเมนเราจะเห็นว่ามาราธคายนั้นเขามีความเชื่อเขาเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซ่อนเร้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือพลภัยของพระองค์ซึ่งตรงนี้บอกว่าถ้าพระนางเงียบความช่วยเหลือก็จะมาถึงคนยิวจากที่อื่นแล้วมาราธคายก็บอกต่อไปว่าที่จริงการที่พระนางเอเธระมารับตำแหน่งราชินีนี้ก็เพื่ออย่างนี้ก็เป็นไปได้ใครจะรู้อาเมนขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าพระนางเอเธระนั้นเมื่อได้ยินถ้อยคำนี้ก็ได้มองเห็นว่าการที่พระนางได้รับตำแหน่งเป็นพระราชินีนี้ก็เพื่อที่จะช่วยพลภัยของพระองค์ให้รอดนั่นเองในบทที่4ข้อ16พระนางเอเธระได้กล่าวว่าไปเถิดให้รวบรวมคนยิวทั้งสิ้นที่จะหาพบในซูซันและอดอาหารเผื่อฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎถ้าฉันพินาศก็พินาศไปอาเมนเราเห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยพระนางก็บอกว่าให้ไปอธิษฐานตรงนี้เราเห็นว่าไม่มีการเอ่ยชื่อถึงพระเจ้าเลยทั้งที่สมควรจะเอ่ยถึงตรงนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงซ่อนเร้นพระองค์ทรงดูแลผลภัยของพระองค์เนี่ยอย่างลับๆนั่นเองของพระเจ้าต่อมาโดยการที่พระนางนั้นได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วพระนางเอเธระนั้นไม่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์เป็นระยะเวลาถึง30วันแล้วการที่กษัตริย์จะให้ใครจะเข้าเฝ้านั้นต้องมีคำสั่งหรือว่าจะต้องมีคาถาทองคำเป็นการอนุญาตจากกษัตริย์ก่อนแต่พระนางเอเธระรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระนางเพื่อที่จะช่วยผลภัยของพระองค์พระนางจึงยินดีเนี่ยไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ถึงแม้จะพินาศก็ยินยอมอาเมนขอบคุณพระเจ้าแต่โดยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าก็ทำให้กษัตริย์เนี่ยก็ใช้ไม้เท้าให้พระนางเอเธระสามารถเข้าเฝ้าได้โดยไม่ถูกประหารขอบคุณพระองค์แล้วสุดท้ายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงช่วยเหลือผลภัยของพระองค์สุดท้ายฮามานนั้นก็ได้ถูกประหารชีวิตโดยไม้อย่างที่เขาสร้างขึ้นมาส่วนมาราธคายนั้นก็ได้บกขึ้นมาปกครองเนี่ยแทนเฮมานนั่นเองนี่ก็คือเรามองเห็นถึงการดูแลผลภัยของพระเจ้าอย่างระลับแล้วก็การช่วยให้รอดอย่างเปิดเผยนั่นเองขอบคุณพระเจ้าต่อมาเรามาดูถึงเลขโรมันที่3ในเลขโรมันที่3นั้นก็นำเอาให้เรามองเห็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนเร้นเนี่ยที่อยู่ในหนังสือลูกาบทที่18ข้อ1ถึง8ซึ่งเป็นมีความหมายสำคัญที่ล้ำลึกมากโอ้พระเยซูขอบคุณพระองค์ในหนังสือลูกาบทที่18นั้นพระองค์ทรงสอนให้ผลภัยของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อธิษฐานเสมอไม่เว้นอย่าได้อ่อนละอาใจและพระองค์ก็ได้ทรงพูดถึงคำอุปมาหนึ่งให้กับเราทั้งหลายฟังข้าพเจ้าจะอ่านลูกาบทที่18ข้อ1ถึง8ให้พี่น้องฟังตรงนี้บอกว่าพระองค์ทรงตัดคำอุปมาข้อ1ให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจโดยตัดว่าข้อ2ในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่หน้ามนุษย์ข้อ3ในเมืองนั้นมีแม่ไม้คนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาคนนั้นเสมอและพูดว่าโปรดแก้แค้นศัตรูคนหนึ่งให้ข้าพเจ้าเถิดข้อ4ฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำอยู่เป็นเวลานานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่หน้ามนุษย์ข้อที่5
แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มารบกวนเราอยู่เสมอเราจะแก้แค้นให้เธอเพื่อไม่ให้เธอมารบกวนเราให้เหนื่อยอ่อนและเรื่อยไปข้อ6องค์เจ้าจึงตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูดข้อ7แม้พระองค์จะทรงอดกั้นพระทัยต่อเขาไว้ช้านานแต่เพราะเขาร่ำร้องต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระองค์จะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือข้อ8บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงแก้แค้นให้เขาโดยเร็วไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อบุตรมนุษย์มาพระองค์จะทรงพบความเชื่อบนแผ่นดินโลกหรืออาเมนของพระเจ้าเราเห็นว่านี่เป็นอุปมาที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายเนี่ยให้เป็นผู้ที่อธิษฐานเสมอไม่เว้นอาเมนโดยไม่อ่อนละอาใจในพระองค์ได้ทรงพูดถึงอุปมาในอุปมานั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วแม่ไม้คนนั้นเนี่ยก็คือเล็งถึงผู้เชื่อทั้งหลายนั่นเองอาเมนแม่ไม้คนนี้เนี่ยสามีของเธอนั้นได้ตายจากไปเพราะว่าศัตรูนั้นเนี่ยได้มาได้ฆ่าเนี่ยสามีของเธอซึ่งสามีของแม่ไม้คนนี้ก็คืออะไรก็คือตัวของพระคริสต์นั่นเองพระองค์เนี่ยได้ทรงถูกตึงตายเนี่ยบนกางเขนดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อสามีของแม่ไม้คนนี้ได้ถูกฆ่าแล้วแม่ไม้คนนี้ก็คือถูกหลังแก่โดยศัตรูนั่นเองศัตรูนี่ก็คือซาตานนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้จากหนังสือเอเธระฮามานนั้นก็คืออะไรก็คือศัตรูหรือว่าเป็นแบบเป็นถึงซาตานนั่นเองที่จะมาทำลายเนี่ยพลภัยของพระองค์อาเมนดังนั้นพระองค์จึงสอนเราว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นเหมือนกับหญิงไม้เราทั้งหลายจะต้องไปร้องทูลเนี่ยต่อผู้พิพากษาคนนี้ผู้พิพากษาคนนี้คือใครในตรงนี้ได้บอกกับเราว่าในขณะที่ศัตรูกำลังข่มเหงเราก็คล้ายกับว่าพระเจ้าของเราไม่ชอบธรรมเพราะพระองค์ทรงยอมให้บุตรทั้งหลายของพระองค์ถูกข่มเหงอย่างไม่ชอบธรรมอาเมนในตรงนี้เนี่ยผู้พิพากษาที่อธรรมคนนี้ก็คือเปรียบก็คือเป็นแบบอย่างถึงพระเจ้าของเรานั่นเองในทัศนคติของเรานั้นเราอาจจะคิดว่าเมื่อเราถูกรังแกเราถูกข่มเหงเราต้องอธิษฐานเราต้องทูลต่อพระเจ้าพอเราอธิษฐานวันนี้พรุ่งนี้พระเจ้าจะมาช่วยเราแต่ไม่นะครับในอุปมาที่พระองค์ทรงบอกเรานั้นเราเห็นว่าพระองค์จะไม่ทรงมาช่วยเราทันทีเพราะว่าตรงนี้บอกว่าพระองค์ทรงยอมให้บุตรทั้งหลายของพระองค์เนี่ยถูกข่มเหงอย่างไม่ชอบธรรมอาเมนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นในตลอดหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานั้นเราเห็นว่ามีผู้ที่รักแล้วก็แสวงหาพระเจ้ามากมายเนี่ยถูกข่มเหงถูกฆ่าเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าสาวกอาเมนในตรงนี้ได้บอกกับเราว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของโยฮันผู้ให้ปฏิสมานั้นก็ได้ถูกตัดศีรษะเปโตรเนี่ยก็ได้ผีชีพเปาโลเนี่ยก็ได้ติดคุกอาเมนยังมีโยฮันเนี่ยยังถูกเนรเทศเนี่ยไปที่เกาะปัตตาโมยังมีอีกบุตรคนที่รักพระเจ้ามากมายเนี่ยอย่างเช่นในยุคของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเรื่องอำนาจนั้นเนี่ยก็มีผู้คนมากมายเนี่ยถูกเข็นฆ่าถูกนำไปกัดกับสิงโตบ้างถูกเผาเป็นโคมไฟบ้างในสนามกีฬาโคลีเซียมหรือบางคนก็ถูกประหารถูกเลื่อยโอ้พระเยซูในประวัติศาสตร์นี้เราจะเห็นว่ามีคนมากมายเนี่ยนับพันนับหมื่นได้ถูกฆ่าอย่างเช่นที่ประเทศจีนนี้ก็ได้ถูกบางคนก็ถูกจับติดคุกพี่น้องวัชเมนีของเราก็ได้ถูกขังคุกถึงระยะเวลาถึง20ปีตรงนี้เราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงอนุญาตนั่นเองให้บุตรทั้งหลายของพระองค์เนี่ยถูกข่มเหงถูกลังแกอาเมนโอ้พระเยซูอาเมนแต่ว่าในตรงนี้ก็ให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราคล้ายกับ
ทรงอยุติธรรมพระองค์ไม่ทรงเข้ามาพิพากษาและแก้ต่างเนื่องในสถานการณ์เช่นนี้พระองค์จึงใช้ผู้พิพากษาอธรรมมาเป็นเครื่องหมายเรียงถึงพระเจ้าผู้คล้ายกับจะไม่กระทำสิ่งใดเพื่อผลภัยของพระองค์ที่ถูกข่มเหงเลยใช่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยเหลือผลภัยของพระองค์แต่ว่าท่าทีของเราวันนี้ในตรงนี้ได้บอกกับเราว่าหญิงไม้ในกบานี้ได้มาหาผู้พิพากษาอธรรมอยู่เสมอและขอให้เขาช่วยแก้แค้นศัตรูของเขาเราต้องอธิษฐานอย่างมั่นคงแน่ๆเพื่อการแก้แค้นนี้และไม่อ่อนละอาใจอาเมนขอพระเจ้าในข่าวสารตรงนี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดพระองค์จะการที่พระองค์จะฟังหรือไม่ฟังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของพระองค์พระองค์จะแก้แค้นหรือไม่แก้แค้นนั้นก็อยู่ที่ตัวของพระองค์แต่วันนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นว่าหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือเราต้องเป็นคนที่อธิษฐานโอเป็นคนที่ทูลวิงวอนต่อพระองค์เราในข้อที่7นั้นบอกว่าแม่ไม้คนนี้เนี่ยได้วิงวอนเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือตลอดเวลานั่นเองพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่อธิษฐานเนี่ยโดยไม่อ่อนละอาใจอาเมนแล้วมาต่อมาเนี่ยในเลขอาราบิกที่5เนี่ยให้เรามองเห็นถึงการแก้แค้นหรือว่าการช่วยเหลือของพระองค์ซึ่งอยู่ในวิวรณ์บทที่8ข้อ5วิวรณ์ที่8ข้อ5บ่งชี้เป็นนายถึงคำตอบสำหรับบทที่6ข้อ9ถึง11และลูกาบทที่18ข้อ7ถึง8อาเมนวันนี้การที่พระองค์เนี่ยจะตอบคำอธิษฐานผู้พิพากษาธรรมคนนี้จะช่วยเหลือหญิงไม้นั้นเนี่ยคำตอบนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในวิวรณ์บทที่8ข้อที่5นั่นเองในวิวรณ์บทที่8ข้อที่5นี้ได้บอกกับเราว่าและทูตสวรรค์นั้นก็ได้นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นบูชาจนเต็มและทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกจึงเกิดเสียงฟ้าร้องสำเนียงต่างๆฟ้าแลบและแผ่นดินไหวขึ้นอาเมนนี่คือคำตอบของคำอธิษฐานอาเมนแล้วตรงนี้ก็ยังมีพูดถึงข้อพิอีกแห่งหนึ่งก็คือในวิวรณ์บทที่6ข้อ9ถึง11ในตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าจึงมองดูใต้แท่นบูชาแล้วเห็นจิตของบรรดาผู้ถูกฆ่าเนื่องด้วยพระคำของพระเจ้าและเนื่องด้วยพยานที่ตนยึดถืออยู่นั้นพวกเขาร้องเสียงดังว่ายังต้องรออีกนานเท่าไหร่เล่าองค์พระผู้เป็นเจ้านายที่บริสุทธิ์และจริงแท้เจ้าข้าพระองค์จะไม่พิพากษาและแก้แค้นแทนการหลั่งเลือดของเราต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกหรือตรงนี้เราเห็นว่าวิสุทธิชนเหล่านี้เนี่ยก็คืออยู่ก็คือวิสุทธิชนที่ตายไปแล้วนั่นเองที่อาจจะถูกเกิดจากการข่มเหงถูกฆ่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้อธิษฐานเนี่ยอยู่ใต้แท่นหรือว่าแท่นเผาบูชาที่อยู่ในแดนมรณะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสวนบรมฝั่งสุขบรมสุขเกษมที่อับราฮัมอยู่นั่นเองพวกเขาเหล่านั้นอธิษฐานว่าเมื่อไหร่เนี่ยพระองค์จะมาแก้แค้นเนี่ยให้กับคนเหล่านั้นที่ถูกฆ่าแต่ขอบคุณพระองค์คำตอบนั้นก็คืออยู่ในวิวรณ์บทที่8ข้อ5นั่นเองพระองค์ทรงเป็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเนี่ยที่อธิษฐานแล้วก็คำอธิษฐานของวิสุทธิชนเนี่ยก็ได้ไปถึงเบื้องพักของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้นำเอาเครื่องหอมเนี่ยเทลงมานั่นก็คือคำตอบการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ก็คือภัยพิบัติใหญ่ที่จะเกิดขึ้น3ปีครึ่งสุดท้ายนั่นเองโอ้พระเยซูเจ้าเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อาเมนโอ้แล้วก็ในข้อสุดท้ายตรงนี้ในลูกาบทที่18ข้อที่8ได้บอกกับเราว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาพระองค์จะพบความเชื่อบนแผ่นดินโลกหรืออาเมนความเชื่อตรงนี้ในภาษากรีกนั้นหมายถึงความเชื่อนั้นกรณีนี้ชี้ถึงความเชื่อที่มั่นคงแน่วแน่ที่ทำให้เราอธิษฐานอย่างมั่นคงแน่วแน่เหมือนกับความเชื่อเนี่ยของหญิงไม้นั่นเองเราต้องรู้ก่อนว่าความเชื่อเนี่ยมีหลายระยะเมื่อเราได้เชื่อในพระองค์นั้นความเชื่อที่เราได้รับนั้นเนี่ยก็คือความเชื่อที่อยู่ในระยะแรกเริ่มนั่นเองเป็นความเชื่อที่เราทุกคนเนี่ยได้รับมา
แต่หลังจากที่เราได้เชื่อในตัวของพระองค์แล้วนะเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาเนี่ยความเชื่อของเราซึ่งความเชื่อที่เราพัฒนานี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเชื่อที่ทำการเชื่อมต่อนั่นเองความเชื่อที่ทำการเชื่อมต่อนี่ก็คืออะไรก็คือความเชื่อที่เราไปเข้าสนิทเนี่ยกับชีวิตของพระคริสต์นั่นเองวันนี้เนี่ยเราไม่เพียงแค่เชื่อพระเจ้าแล้วขึ้นสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มาเชื่อมต่อเนี่ยกับพระเจ้าตรีกภาพอยู่เสมออาเมนโอ้พระเยซูเจ้าอาเมนแล้วก็ต่อมาเนี่ยความเชื่อมต่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่ทำการเชื่อมต่อนี้เป็นข้อเรียกร้องอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้เชื่อที่มีชัยชนะเพื่อจะพบกับพระองค์ในการเสด็จมาของพระองค์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าในตัวมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยไม่มีความเชื่อความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อของพระเจ้าในกาเตียบทที่2ข้อ20นั้นบอกว่าความเชื่อของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่ทั้งหลายวันนี้เนี่ยเราไม่เพียงแค่มีความเชื่อในระยะแรกเริ่มเท่านั้นในแต่ละวันของเราเราต้องเรียนรู้มาติดต่อกับพระเจ้าเมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าพระเจ้าผู้นี้เนี่ยก็จะแจกจ่ายเนี่ยตัวของพระองค์เนี่ยกลายเป็นความเชื่อเนี่ยที่เป็นทัศนะเนี่ยภายในเนี่ยเข้าสู่ภายในตัวของเรานั่นเองซึ่งความเชื่อเนี้ยก็เป็นความเชื่อเนี่ยที่พระองค์ต้องการก็คือความเชื่อของเหล่าผู้มีชัยชนะในข้อที่8นี่บอกว่าเมื่อพระองค์บุตรมนุษย์มาพระองค์จะพบความเชื่อบนแผ่นดินโลกหรือวันนี้เราเห็นว่าในท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อชาวโลกนี้หรือแม้กระทั่งคาทอลิกหรือว่าในโปรเตสแตนต์หรือคณะนิกายเนี่ยไม่มีความเชื่อชนิดนี้ความเชื่อนี้เนี่ยอยู่ในตัวของพระคริสต์นั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ในการที่เรามาติดต่อเนี่ยกับตัวของพระเจ้าผู้นี้เราต้องมองเห็นว่าความเชื่อเนี่ยไม่ใช่มาจากตัวของเราแต่ความเชื่อนี้ก็คือตัวของพระเจ้าทุกๆวันนี้เราต้องเปิดออกเราต้องมาติดต่อกับพระเจ้าเราต้องมาแสวงหาพระองค์โดยการร้องเรียกพระองค์อ่านอธิษฐานเนี่ยพระคำของพระองค์มาเติมเต็มเนี่ยด้วยพระคำของพระองค์โอ้พระเยซูเจ้าพระองค์ก็จะแจกจ่ายถ่ายเทความเชื่อเนี่ยเข้าสู่ภายในตัวของเราเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้วพระองค์ก็จะพบกับความเชื่อที่ทำการเชื่อมต่อนี้อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายคนเหล่านี้ก็คือผู้มีชัยชนะของพระองค์นั่นเองพี่น้องที่รักทั้งหลายเราข้าพเจ้าก็ขอพระคุณพระองค์สำหรับข่าวสารที่ดีเลิศเช่นนี้ซึ่งข่าวสารนี้พี่น้องรอนแคนกัสได้บอกกับเราในช่วงแรกว่าเป็นข่าวสารที่พระองค์ได้ทรงตรัสเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์แสวงหาพระองค์ผู้ที่ต้องการกลายเป็นผู้มีชัยชนะวันนี้เราไม่เพียงรู้จักว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนเล้นผู้ทรงซ่อนพระองค์เองเท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ที่มาติดต่อกับพระเจ้าเราไม่เพียงมีความเชื่อในระยะแรกเริ่มเท่านั้นแต่ทุกๆวันนี้เราต้องมาติดต่อกับพระเจ้าตรีกภาพผู้นี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระคริสต์ทุกๆวันนี้เราต้องมารับสุขพระองค์ต้อนรับการแจกจ่ายเนี่ยของตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราจนกระทั่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราก็คือกลายเป็นผู้มีชัยชนะเป็นเจ้าสาวที่ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อาเมน